ระบบพื้นฐานทั่วไปต่อไปนี้ผมจะพูดถึงรายการของระบบพื้นฐานทั่วไปที่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องมีในบางกรณีระบบอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างจากนี้มันก็ยังจำเป็นต่อการปฏิบัติการของธุรกิจเช่นในธุรกิจการบริการที่เรียกระบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าวิธีการให้บริการในกรณีของแฟรนไชส์และองค์กรการตลาดแบบเครือข่ายมักมีระบบหลายๆระบบไว้ให้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยพ่วงมากับค่าแฟรนไชส์หรือค่าสมาชิกเครือข่ายคุณจะได้รับคู่มือปฏิบัติการที่อธิบายถึงระบบดังกล่าวที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จรูปแบบนี้เป็นที่น่าสนใจของคนจำนวนมากขอบคุณหนังสือพ่อสอนรวยลงทุน